DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28สวัสดีค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะครับพี่หวยครับค่ะอัปเดตตลาดหน่อยนะคะพี่เปียกลงแล้วลงอีกนะคะไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้ยังไงดีน้ำมันก็ลงด้วยนะคะจะเป็นโอกาสหรือเปล่าสำหรับการเลือกซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะมาที่เซตก่อน 1526.66 ค่ะมีกรอบดาวไซด์ลึกไหมคะดาวไซด์ก็ 1,500 ครับ 1,500 นะครับถ้าแยกสุดได้ก็คือ 1,480 แต่ว่าคิดว่าไม่ลงไปครับตรงตำแหน่งแถวๆ 1,500 ต้นๆเนี่ยนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ย่อยเสียวันไหนลงแรงๆลึกๆนะครับก็เข้ามาค่ะ 1,500 ต้นๆใช่ๆเป็นแนวรับนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ทยอยมาตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์แล้วแล้วก็วันนี้ก็เจอว่าเป็นไปหมดแล้วเป็นนักรอบตัวเลขผู้เสียก็ยังดีขึ้นนะครับตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขคนที่รับสารแล้วผู้เสียชีวิตก็เริ่มคนที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าจะมีตัวเลขที่จะอยู่ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นประมาณอย่างเช่นยืนยันว่าคอร์เตอร์ที่สี่นั้นจะระลอกนี้ไปแล้วสำหรับคนที่รับสารและนี่เป็นตำแหน่งซื้อแบบย่อยซื้อที่เล่นไว้ทั้ง3เดือนที่เหลือได้โดยเฉพาะหุ้นต่างหุ้นเนี่ยซึ่งจะคิดเงี้ยเยอะสุดตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวครับค่ะด้านบนล่ะคะด้านบนมีอัพไซด์เยอะไหมคะมันมี1560ตอนที่มันหลุดขึ้นมา1550เท่าที่ตอบจับตาหลับกับจับตาแรกแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเท่า1580ค่ะ1560กับ1580นะคะค่ะพี่เปียกคะเรื่องหุ้นยังไงดีแล้วก็การลงของหุ้นในกลุ่มน้ำมันนี่รวมถึงราคาน้ำมันตลาดโลกนี่มันถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมที่เข้าไปเก็บได้ไหมคะราคาน้ำมันในตลาดโลกณขณะนี้ในกรอบ65-85เนี่ยครับเอาที่ไหนเป็นกันมันจะวิ่งกรอบเนี่ยครับไปเดือนเลยเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยจากนี้ไปจะไม่ได้วัดกันที่ราคาน้ำมันวัดกันที่ผลประกอบการในไตรมาสที่ในไตรมาสที่จะประกาศประกาศทยอยประกาศตัวไหนประกาศดีก็จะติดมาได้นะตัวไหนประกาศดีก็จะลงนะครับตอบเองไม่น่าจะลงเยอะค่ะแต่ว่าผมชอบพวกปิโตรเคมีมากกว่าพวกอินดิคิตี้พวกไอเดียส่วนน้ำมันเนี่ยเน้นปตท.สผ.ไปเลยครับตัวมา104บาทจ้ะค่ะ PTT EP นะคะขอแนวรับแนวต้านนิดนึงนะคะแนวรับ104บาทครับแนวต้าน114บาทครับค่ะแนวรับ104บาทใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแนวต้าน114บาทครับต้องครับค่ะได้ค่ะนะคะก็สุดท้ายย้ำกลยุทธ์นิดนึงนะคะพี่เปียกคะตลาดช่วงนี้เหมาะสำหรับการทยอยซื้อสะสมนะครับดังนั้นใครที่เป็นลักษณะการเล่นชอบถือยาวๆซื้อหุ้นราคาไม่แพงก็เข้าสมได้เลยตัวทั้งหุ้นมันปวดนะครับที่นี่มีการเปิดหลายตัวยังซื้อทันนะครับค่ะหลายตัวเลยนะครับก็คิดว่าไม่น่าตรวจไม่น่าจะหลุดกันค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เบียร์ณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะไม่น่าจะหลุด 1,500 นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็เป็นกลยุทธ์ที่แนะนำกันสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็สำหรับภาพของแนวรับเซตเนี่ยพี่เปียกให้ที่บริเวณ 1,500 นะคะหุ้นเด่นก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของปิโตรเคมี PTT GC นะคะรวมไปถึงหุ้นเด่นที่เป็นตัวกลุ่มของน้ำมันนะคะก็จะมีอีก1ตัวนะคะอย่างเช่นตัวของ PTEP นะคะโดยตัวของ PTEP แนวรับจะอยู่ที่บริเวณ104ราคาหน้ากระดานนะคะอยู่ที่
บริเวณนะคะ105ค่ะก็จะเป็นแนวรับแนวต้าน114นะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่จะมีตัว DW PTTEP นะคะ 284-2112A ค่าเกียร์ริ่ง 5.5 sensitivity 0.86 นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วให้เลือกหมายเลข28 Macquarie นะคะแล้วก็ฝากสแกน QR Code @thaiDW นะคะรับข่าวสารด้านการลงทุนจาก Macquarie DW 28ได้อีก1ช่องทางค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com